accept but ในรูปนี้ให้มองไปที่ไหนเอ่ยสายตาเราจะมองไปที่ไอ้สีแดงๆป่ะครับแต่ลองดูนะนี่เป็นโซ่นี่เป็นเหล็กมี1 2 3 4 5 6 7แต่ตรงกลางเป็นพลาสติกแค่อันเดียวนะครับเวลาที่คุณถูกถามเกี่ยวกับเรื่องของ weakness ของคุณหรือว่าเขาจะบอกว่าผมมีคอนเซิร์นว่าคุณเนี่ยไม่มีประสบการณ์ด้านนี้คือคนที่เป็นผู้สัมภาษณ์เขาจะมันก็ point out ว่าไอ้สิ่งที่เราทำมาเนี่ยมันมี flaw อยู่เขาเรียกว่ามันมีแบบเป็น error หรือว่าเป็นสิ่งที่เขาคอนเซิร์นอะไรอย่างเงี้ยฮะนะครับเขาก็จะพยายาม point out ไปที่จุดนั้นซึ่งก็คืออันนี้ผมเปรียบเทียบให้ดูก็คือมันคืออันนี้นะครับแต่หน้าที่ของคุณในฐานะที่เป็นแคนดิเดตคุณจะต้องพยายามคุณต้องยอมรับก่อนว่าคุณมีสิ่งที่เป็นคอนเซิร์นของเขาแต่คุณต้องพูดสิ่งที่คุณมีมากมายเลยคุณมีสิ่งที่เป็นโพซิทีฟต้องมากมายเลยถูกไหมครับเอาตรงนี้มาพูดทำให้คุณดูดีขึ้นทำให้คุณเป็นสตรองแคนดิเดตอีกครั้งหนึ่งยกตัวอย่างเช่นเขาบอกเลยว่าผมชอบคุณนะแต่ว่าคุณเนี่ยประสบการณ์น้อยไปผมต้องการคนมีประสบการณ์5ปีแต่คุณมีแค่2ปีมีแค่2ปีมันเป็นจุดที่เขาคอนเซิร์นว่าเราเนี่ยประสบการณ์น้อยเกินนะครับเราไม่แกร่งพอหรือเปล่าคุณก็ต้องหาสิ่งอื่นนะครับมาพูดยกตัวอย่างเช่นคุณบอกว่าผมก็เห็นด้วยนะครับที่จริงๆแล้วผมเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์แค่2ปีเท่านั้นเองนะครับซึ่งในควอลิฟิเคชันเนี่ยเขาหาคน5ปีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมมีเนี่ยที่มันช่วยให้ทำจ็อบนี้สำเร็จเนี่ยยกตัวอย่างเช่นผมเคยทำนี่มาผมเป็นคนที่ผมเนี่ยมีฐานลูกค้าอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับทำงานมาแค่2ปีก็จริงแต่ว่ามีประสบการณ์ทั้งภายในประเทศไทยมีฐานลูกค้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดีลกับต่างประเทศตลอดเวลาอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือทำให้มันแบบเห็นไหมฮะเมื่อกี้เราแอคเซปต์ว่ามีแค่2ปีก็จริงแต่ว่าเราพูดถึงสิ่งที่มันเป็นโพซิทีฟที่มันมาช่วยทำให้เราเนี่ยไม่ได้เป็นแบบกระจอกนั่นเว้ยอะไรเงี้ยถูกไหมนี่คือเป็นวิธีแก้กับจุดบอดของเราเราควรที่จะ accept แต่บางคนเนี่ยเขาจะไม่ accept เขาจะแบบมันมีข้ออ้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ควรนะครับเราต้อง accept จุดทุกคนมี weakness หมดคำถามหนึ่งที่ต้องบอกกันผมไม่ค่อยชอบถามคำถามนี้ก็คือคำถามที่ว่า what are your weaknesses อะไรคือจุดอ่อนของคุณผมรู้สึกว่ามันเป็นคำถามที่แบบถ้าเป็นคนที่เป็น experience HR จะไม่ค่อยถามละมันเป็นเบสิกมากนะครับแต่ว่าคุณก็อาจจะเจอนะครับเวลาที่เจอคำถามเนี้ยตอบว่าอะไรกันอ่ะขอแชร์อยากให้แชร์หน่อยครับมีไหมเคยสัมภาษณ์แล้วเขาถามว่าอะไรคือจุดอ่อนของคุณครับตอบว่าอะไรก็ที่เคยตอบอะค่ะจุดอ่อนของเราก็คือว่าเป็นคนยึดติดในความสมบูรณ์แบบมากเกินไปอะค่ะสมมุติว่ามีงานชิ้นหนึ่งที่ทำออกมาแล้วส่งไปให้เจ้านายแล้วทีเนี้ยมันพบว่ามันมีข้อมูลบางอย่างไม่สมบูรณ์เราก็จะรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับสิ่งที่ทำไปก็เคยตอบไปในลักษณะประมาณนี้ค่ะ perfectionist ถูกไหมใช่ค่ะโอเคได้ยินบ่อยมากคนตอบแบบนี้เวลาที่คุณพูดเนี่ยว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ perfectionist ทำอะไรว่า perfectionist มันเป็นจุดอ่อนอย่างเดียวปะมันเป็นจุดแข็งด้วยปะบางครั้งก็เป็นจุดแข็งด้วยค่ะโอเคคือเวลาที่คุณพูดจุดอ่อนที่มันกลายมาเป็นจุดแข็งได้มันตอนนี้ต้องบอกว่ารีคูเตอร์เขารู้เกมแล้วอะเขาจะรู้สึกเลยว่าคุณไม่ต้องอาจจะไปอ่านมาจากที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วก็คุณไม่ยอมเผยสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของคุณจริงๆนะครับไม่แนะนำอยากได้คนวอลันเทียร์ตอบเชิญครับก็เลยจะก็ตอบเขาไปประมาณว่าคือเป็นคนที่บุคลิกเด็กแต่ว่า
ก็คือเวลาทำงานอย่างเงี้ยก็ต้องเรียนรู้กันรู้จักกาลเทศะแต่ว่าถ้านอกงานก็เป็นตัวของตัวเองอะไรเงี้ยเคยตอบขอถามหน่อยว่าอยู่สายงานไหนเอ่ยวิทยาศาสตร์ค่ะทำงานที่ไม่ได้เกี่ยวกับการขายของใช่ไหมครับไม่ค่ะเป็นงานที่แบบทางวิชาการโอเคแนะนำว่าอะไรก็ตามที่เป็น weakness ของเราเนี่ยมันไม่ควรที่จะ impact กับงานนั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยอย่างอันเนี้ยผมเชื่อว่าเป็นจุดอ่อนของคุณจริงผมเห็นได้นะครับแต่ถ้าสมมุติเล่นๆว่าคุณเป็นสายงานเท่ากับคุณบอกเป็นเซลล์อย่างเงี้ยแล้วคุณบอกคุณเป็นคนที่ดูเด็กมันจะ impact แล้วถ้ามัน impact เขาจะมองว่าผมต้องการคนที่ดูมาชัวร์กว่าเนี้ยผมต้องการคนที่ดูเป็นแบบ professional กว่าเนี้ยเพราะมันมีผลกับการที่คุณเจอลูกค้าแล้วคุณ represent product หรือว่า represent บริษัทใช่ไหมครับก็ต้องระวังนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเอาอะไรที่เป็นแบบ weakness จริงๆเนี่ยผมแนะนำให้ใช้อย่างนั้นนะครับมีใครอยากจะลองตอบไหมคื อมีอีกสักคนนะครับไม่มีแล้วนะก็คือจะส่วนใหญ่จะตอบไปว่าเหมือนกับว่าไม่ค่อยกล้าแสดงออกหรือการที่จะออกไปยืนพรีเซนต์บางทีอาจจะมีความไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำงานสายไหนเอ่ยวิจัยค่ะโอเคงานวิจัยเขาไม่ต้องให้เราพรีเซนต์บ่อยป่ะครับมันก็มีพรีเซนต์บ้างก็คือเหมือนกับบางทีพรีเซนต์ในภายในองค์กรกับงานที่เราทำการดิสคัสก็คือถ้าแบบเหมือนนั่งในห้องประชุมเล็กๆอ่ะเราไม่ค่อยนั่งแต่ให้ไปยืนเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปคอนเฟอเรนซ์ก็จะประมาณนี้เลยใช่ครับถ้าเกิดฟังจากสายงานเป็นงานวิจัยอะไรพวกเนี้ยมันไม่ต้องเป็นคนที่ออกไปพูดเยอะอะไรขนาดเนี้ยครับผมว่าใช้อันนี้ได้แต่พูดต่อ นิดนึงว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เก่งมากในด้านของการพรีเซนต์งานเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีโอกาสในการออกไปทำเยอะอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็รู้ตัวเองว่าตัวเองคือจุดอ่อนก็เลยมีการไปลงคอร์สเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับเรื่องการพูดการพรีเซนต์งานอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็ develop ขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยครับอาจจะพูดต่อให้มันแบบลากมาถึงปัจจุบันว่าเรามีการทำอะไรกับมันสักอย่างให้มันดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปคือเวลาที่เจอคำถามพวก weakness เนี่ยเราตอบได้นะว่าคือเรา accept ก่อนว่าเราเนี่ยมีอะไรนะครับเราตอบได้ว่าเราเนี่ยมีสิ่งที่เป็น weakness จริงๆนะครับแล้วก็พยายามที่จะทำอะไรกับมันให้ดีขึ้นนะครับแต่ถึงผมจะมีจุดอ่อนตรงนี้แต่ผมก็ยังมีอย่างอื่นด้วยนะที่ผมเนี่ยทำให้จ็อบเนี่ยมันสำเร็จได้เนี่ยก็แอดลงไปได้นะครับในคำตอบเดี๋ยวจะต้องเร่งนิดนึงเพราะว่าเวลาจะไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะครับก็อันสุดท้ายละของเรื่อง answer ก็คือว่า spark เนี่ยมันเป็นเทคนิคในการที่เราวาง structure ในหัวเวลาที่เราจะเล่าเรื่องนะครับเวลาที่คุณไปสัมภาษณ์เนี่ยคุณจะเจออะไรก็ตามที่เป็นแบบยกตัวอย่างว่าไหนคุณลองเล่ามาสิว่า achievement ของคุณมีอะไรบ้างคุณลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าเวลาที่คุณต้องแก้ปัญหาคุณต้องแก้ยังไงคุณเคยตัดสินใจที่มันยากที่สุดในชีวิตคือตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็น behavioral question จะถูกถามนะครับมันเป็นคำถามที่ตอบค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าให้เราเตรียมนิดหน่อยเตรียมเรื่องไว้นะครับเตรียมเรื่องไว้แล้วเราเนี่ยก็เอามาลงตามหลักสูตรนี้เป็นสตรัคเจอร์แบบนี้ก็คือว่าเราเริ่มจากซิทูเอชันก่อนเรื่องเนี่ยซิทูเอชันคืออะไรนะครับต่อด้วยปรบเบิ้มปัญหาในเรื่องนั้นคืออะไรพอรู้ปัญหาเสร็จปุ๊บคุณทำอะไรกับมันแอคชั่นคืออะไรนะครับพอรู้แอคชั่นปุ๊บอะไรคือรีซอลท์และจากเรื่องเนี้ยสุดท้ายแล้วอะอะไรคือคีย์เมสเสจนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรนะครับพอคุณมีอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เรื่องที่คุณเล่าเนี่ยมัน powerful ขึ้นนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะสมมุติว่าคนคนหนึ่งเป็น plant manager plant manager คือคนที่เป็นแบบ manager ที่ดูโรงงานอะไรเงี้ยครับอาจจะเล่าว่าสมัย2011มีน้ำท่วมนะครับช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่น้ำท่วมค่อนข้างเยอะแล้วก็ผมในฐานะที่เป็น plant manager เนี่ยนะครับก็ต้องทำอะไรกับมันเมื่อกี้น้ำท่วมคือ problem นะฮะนะครับเพราะฉะนั้น action ก็คือว่าพอผมรู้แล้วว่าน้ำต้องท่วมเนี่ยผมเลยต้อง make quick decision ที่จะต้อง move ไปอยู่ที่แพลนใหม่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือ action
สุดท้ายแล้วเนี่ยบริษัทเซฟได้ประมาณ 70% ของ equipment ที่มีอยู่นี่คือ result มันเป็น achievement ของผมนะครับสุดท้ายแล้ว key message ก็คือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมเรียนรู้จากเรื่องนี้มันคือว่าในฐานะที่เป็น plant manager เนี่ยต้องสามารถที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เร็วนะครับและต้อง make decision ที่แบบว่าตัดสินใจเลยเพราะว่าภายในวันเดียวเนี่ยน้ำมันอาจจะท่วมไปหมดเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็คือ key message ใช้วิธีนี้นะครับในทุกๆคำตอบที่เป็น story นะครับคิดขึ้นมาในหัวก่อนว่าเรื่องนั้นคือเรื่องอะไรคนที่ถามเราเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าในหัวเราเนี่ยมีไอ้คำว่า spark อยู่เป็น structure อยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันจะช่วยทำให้ความคิดของคุณเนี่ยมี direction ที่ชัดเจนว่าคุณจะไปจากไหนไปไหนอะไรเงี้ยครับนะฮะมีคำถามไหมเรื่องนี้เรื่อง spark วิธีการเล่าเรื่องนะครับ follow structure แบบนี้เลยอันต่อไปนะครับก็คือเรื่องการถามแล้วการถามเนี่ยผมมีหลักสูตรก็คือว่าคือก่อนที่คุณจะไปสัมภาษณ์คุณต้องลิสต์คำถามไว้เลยนะครับและคำถามเนี้ยคุณสามารถที่จะพกติดตัวไปด้วยก็ได้นะครับพกติดตัวไปด้วยหยิบขึ้นมาให้เขาเห็นก็ได้นะครับมันโชว์ให้เขาเห็นว่าคุณเนี่ยเตรียมตัวแล้วก็คุณแบบ take it serious นะครับทำไมถึงต้องถาม early ทำไมถึงต้องถามก่อนแทนที่จะรอตอนสุดท้ายถามทีเดียวมีใครพอจะทราบไหมฮะทำไมเราต้องรีบถามตั้งแต่ภายใน15นาทีแรกเลยไม่รอจนจบให้เขาถามเราแล้วแบบคุณมีคำถามอีกไหมอะไรเงี้ยแล้วค่อยถามเพราะอะไรครับครับโอเคขอบคุณฮะครับจำที่ผมบอกเรื่องปิงปองได้ไหมถามมาตอบไปถามกลับเขาตอบกลับเราควรจะทำให้ conversation ของทั้งชั่วโมงที่เราคุยอ่ะมันเป็นในรูปแบบนั้นมันเป็นเหมือนการ discuss กันมากกว่าเป็นการเหมือนกับถกไปถกมาไม่ใช่ถูกถามอยู่ฝ่ายเดียวมันจะทำให้ความรู้สึกตอนจบของผู้สัมภาษณ์เนี่ยเขารู้สึกว่าเราเนี่ย engage ใน conversation นะครับเรามีแบบสิ่งที่เราถามเขาด้วยไม่ใช่ให้เขาถามเราอยู่ฝ่ายเดียวนะครับมีทั้งหมด3อย่างที่เป็นคำถามที่เราต้องถามนะครับ expertise challenge team fit ก็คืออันแรกนะครับถ่ายรูปไว้เลยนะ expertise question เนี่ยเราถามอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับตัว product เกี่ยวกับ process เกี่ยวกับลูกค้าเกี่ยวกับวิธีการทำงานนะครับมันไม่ควรที่จะเป็นอะไรที่ obvious มากมันไม่ควรที่จะเป็นอะไรที่เราสามารถที่จะหาเองได้บนเว็บไซต์นะครับถามเนี่ยมันเป็นการโชว์ expertise นิดหน่อยนะครับถามเขาเลยว่าผมดูจากเว็บไซต์แล้วเนี่ยคุณมี product ค่อนข้างเยอะมากเลยแต่ว่าสิ่งที่คุณอยากจะให้ผมเอาไปขายเนี่ยมันคือ product อะไรบ้างครับนะครับและลูกค้าที่ตอนนี้ทางบริษัทถืออยู่มีใครบ้างนะ process ของการทำงานเนี่ยผมต้องทำงานคนเดียวหรือว่าผมต้องทำงานกับมีทีมถามเขาได้นะครับแล้ว expectation ของ job เนี้ยนะครับต้องการที่จะให้คนนี้ครับเขา achieve อะไรบ้างภายใน6เดือนแรกถามเขาได้นะครับอันนี้ expertise question อันที่สองนะว่า challenge question คือมันเป็นการหา pain point ที่เมื่อกี้ผมพูดถึงก็คือว่าพอเรารู้แล้วว่าเขาต้องการให้เราทำอะไรขายอะไรสมมตินะหรือว่าให้เราเป็นแบบสมมติทำ HR นะครับดูแล employee กลุ่มไหนอะไรอย่างเงี้ยเราถามเลยว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอะไรคือ challenge ของสิ่งที่บริษัทกำลังประสบอยู่ตอนนี้คนไม่พอหรือว่าคนเก่าทำงานไม่ดีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับถามเนี่ยก็ถามเพื่อ identify หา challenge ก่อนนะครับเพราะมันมีปัญหานี้อยู่ยกตัวอย่างเช่นเขาบอกแล้วว่าคนเก่าลาออกไปเราถามต่อว่าแล้วนานหรือยังครับเนี่ยมันคือ length นะครับนานหรือยังครับที่มีรูปหัวหอมเนี่ยมันเหมือนกับเราปอกทีละเหมือนกับแบ่งทีละเลเยอร์เข้าไปจากอันแรกสุดหา challenge อันต่อไปนานเท่าไหร่แล้วที่มี challenge ตัวนี้ impact แล้วพอมันมีอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเนี่ยคนลาออกไปแล้วอะแล้ว
consequence คืออะไรมันทำให้ทีมเป็นยังไงบ้างนะครับถามได้ impact หรือว่า consequence ได้ลองทำได้ลองหาคนมานานหรือยังสมมติถามเขานะได้ลองหาคนมานานหรือยังแล้วทำไมยังหาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ solution try และสุดท้ายและสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่อยากจะได้คนแบบไหนเข้ามาทำเป็น goal เลยนะครับเราปอกเข้าไปจนถึงแก่นตรงกลางนะครับต้องบอกก่อนว่าไม่จำเป็นต้องมีทั้งหมดนี้นะครับแต่ว่าเนี่ยคำถามจะวนอยู่ตรงนี้สุดท้ายทีมฟิตนะครับถามเพื่อเรียกว่าเราต้องการที่จะหา compatibility นะครับก็คือว่าถามว่าแล้ว culture ที่นี่เป็นยังไงบ้างครับทีมเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วใครคือคนที่เป็นเมนเจอร์ของตำแหน่งนี้สไตล์ของเขาเป็นยังไงเขา manage คนสไตล์เป็นยังไงบ้างอันนี้ถามได้นะครับแนะนำให้ถามด้วยผมต้องทำงานกับใครบ้างนะครับในทีมเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับอันนี้ถามช่วงหลังๆก็ได้ช่วงหลังๆแล้วนะครับค่อยถามจบเรื่องถามนะครับพอเราถามพวกนี้ไปเนี่ยเขาตอบกลับมาเนี่ยมันเป็น conversation ที่ถามไปถามมานะครับอันนี้ไม่ต้องดูแล้วกันแต่ห้ามถามทุกเรื่องที่เป็นเรื่อง compensation ห้ามถามว่าเงินเดือนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนอกเสียจากว่าเขาถามคุณเองแล้วเราค่อยพูดได้นะครับห้ามถามเลยมีวันหยุดกี่วันครับอะไรเงี้ยเงินเดือนเท่าไหร่อะไรเงี้ยไม่ต้องถามถ้าเขาจะเอาคุณอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันถูกไหมนะครับมีใครมีคำถามเรื่อง as strategic question ไหมทุกคนเคลียร์มีครับสวัสดิการหรือการคุ้มครองการทำงานอะไรเงี้ยค่ะเขามีอะไรให้เราไหมอะไรเงี้ยไม่ต้องถามไม่ต้องถามใช่ไหมที่บอกว่าไม่ต้องถามเพราะว่าคือเรายังไม่รู้ว่าเราจะได้งานหรือเปล่าถ้าเรารีบถามเกินไปมันเหมือนกับว่าเราแบบ insecure ว่าคือเอาง่ายเลยเรื่อง benefit เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาจะจ้างคุณอ่ะเดี๋ยวเขาจะต้องบอกคุณโชว์ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นบริษัทองค์กรต่างชาติเนี่ยเดาได้เลยว่าเขามี health insurance ให้เขามีอะไรให้ถ้าเป็นบริษัทที่เป็นไทยหน่อยก็อาจจะมีไม่เยอะเท่าเขาอะไรเงี้ยมีประกันสังคมหยุดกี่วันเนี่ยไม่ต้องถามแต่ถ้าคุยผ่าน headhunter ถามได้นะฮะถ้าคุยผ่าน headhunter นะถามได้เลยนะครับโอเคนะครับผมขอผ่านไปข้อที่4นะ present solution อันนี้จริงๆก็คือมันจะเกิดขึ้นพร้อมกับไอ้ตัว question เมื่อกี้เราถามไปถามมานะครับแต่ทุกๆครั้งที่เราถามเราก็ห้ามหรือว่าเราถามเพื่อต้องการคำตอบเพราะฉะนั้นพอเขาตอบมาเนี่ยนะครับเขาตอบมาปุ๊บเนี่ยเราก็ respond กลับไปที่คำตอบเขาด้วยก็ได้นะครับเราพยายามหาสิ่งที่เป็น background ของเราที่มันตรงกับสิ่งที่เขากำลังพูดอยู่อะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าเขาเล่ามาเกี่ยวกับว่าเนี่ย product ของเขาคือตัวนี้นะครับเขาต้องขายลูกค้ากลุ่มนี้คุณก็สามารถที่จะเอาสิ่งที่คุณทำมาในอดีตเนี่ยมาแชร์ให้เขาฟังได้อ๋อจริงๆตรงนี้ผมก็เคยทำมานะครับผมเคยออกไปเจอลูกค้าเนี่ยที่แถวๆที่ไหนก็แล้วแต่นะครับแชร์ได้เหมือนกับคน2คนคุยกันนะให้มันแบบว่าเป็น natural talking นะครับ tailor to your story นะครับtell a great story ก็คือที่เมื่อกี้บอกว่าให้ใช้ spark ในการคือไม่ต้องเป๊ะมากแบบว่าต้องแบบมาตามนั้นเป๊ะนะแบบ S P A R K ไม่ต้องนะครับเอาให้มันแบบว่าคุยกันแล้วแล้วเขาได้สิ่งที่เราต้องการจะสื่อว่าเราเข้าไปช่วยบริษัทเก่ายังไงอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์ตรงก็พยายามหาจุดที่เราเนี่ยจุดเชื่อมโยงถึงเราจะไม่เคยทำมาแต่ว่าเราคิดว่าเรามีสกิลตรงเนี้ยเราก็เลยเอามา add value ให้เขาได้อะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยแค่นี้เองคือ mindset คือว่าเราเป็น solution สุดท้าย closing คือมันจะมีบางอย่างที่บางทีเราอาจจะไม่ทราบอะครับคือเวลาที่เราพูดอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยเขาอาจจะไม่เชื่อเราก็ได้นะถูกไหม
ขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบที่พูดมามันอาจจะดูดีเกินความจริงไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่เชื่อเราก็ได้นะครับหรือว่าเขาอาจจะคิดว่าเออคนนี้ดูเก่งนะแต่ว่าไม่ฟิตหรือถ้าฟิตผมก็อาจจะจ่ายคุณไม่ไหวอะไรเงี้ยสิ่งพวกนี้มันก็เกิดขึ้นได้นะครับเราไม่ควรที่จะถามคำถามพวกนี้ตอนจบนะครับถามว่าแล้วพี่ครับพี่มีสัมภาษณ์คนเยอะไหมฮะอะไรเงี้ยผมทำเป็นไงบ้างนะครับเปรียบเทียบผมกับคนอื่นเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยไม่ต้องไปพูดเลยทั้งเส้นมันจะเป็นโชว์ว่าเราแบบไม่มั่นใจอ่ะนะครับก็ให้ทราบไว้เฉยๆนะฮะทีนี้เวลาจะจบยังไงให้มันดูดีนะครับก็จริงๆสั้นๆเลยนะตรงเรื่องของ closing เนี่ยเราก็คือแค่อาจจะบอกเขาก็ได้ว่าเราเนี่ยจากที่คุยกันเนี่ยนะครับ1ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าสิ่งที่บริษัทกำลังหาอยู่เนี่ยมันตรงกับสิ่งที่ผมต้องการเหมือนกันนะครับก็คือว่า background ผมเนี่ยมันก็ตรงนะครับแล้วก็ผมคิดว่าผมเนี่ยสนใจนะตอนนี้คือเราสนใจตัว job นะครับแล้วก็อยากที่จะเข้ามาทำคอนเฟิร์มเขานิดนึงว่าเรายังสนใจอยู่เพราะว่ามันไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่มีการสัมภาษณ์กันเกิดขึ้นเนี่ยคุณจะต้องสนใจหลังจากคุยเสร็จถ้าเราสนใจจริงเราบอกเขาตอนหลังเพื่อคอนเฟิร์มที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าอย่างพวก headhunter หรือว่า recruiter เนี่ยเขาจะต้องพอสัมภาษณ์เสร็จแล้วเขาจะต้องโทรคุยกับทางลูกค้าคือบริษัทที่เป็น employer และ employer จะต้องถามว่าช่วยเช็คกับ candidate ให้หน่อยว่า candidate ยังสนใจไหมถูกไหมเราพูดเลยตอนนี้ว่าเราสนใจนะครับเราก็ถามเขาว่า next step คืออะไรถามแค่นี้ว่า next step คืออะไรถ้าเขาสนใจคุณนะเขาก็อาจจะบอกว่าเดี๋ยวผมจะก็อาจจะบอกคือเขาอาจจะพูดว่าเราเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปคุยก่อนแล้วก็จะนัดสัมภาษณ์ต่อไปอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะบอกมาว่าเดี๋ยวจะให้ติดต่อไปอะไรก็แล้วแต่และสุดท้ายคือ result นะครับมันมีทั้งหมด3อย่างที่จะเกิดขึ้นหลังจากคุณสัมภาษณ์เสร็จนะครับ1 positive นะครับเขาจะรู้สึกว่าสมมติว่าเขาไปคุยกับinterviewer เนี่ยไปคุยกับเพื่อนๆเขาในทีมเขาก็จะบอกเฮ้ยคนนี้เป็นไงบ้างคนนั้นเขาก็จะบอกว่าเออคนนี้ก็ใช้ได้โอเคเลยนะเขาดูแบบสตรองมากเลยในเรื่องนี้มันจะคือ positive นะครับ negative ก็คือว่าคนนี้ไม่โอเคคนนี้ดูแบบไม่น่าจะทำแล้วโอเคอะนะครับก็คือไม่เอานั่นเองเนี่ยก็จะตกสุดท้ายก็คือโฮไว้เฉยๆเดี๋ยวผมขอคอมเพลกับแคนดิเดตคนอื่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ3อย่างที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอิโมชันล้วนๆเลย positive negative เขาจำไม่ได้หรอว่าเขาคุยอะไรคุณ exactly คุยอะไรบ้างนะครับเขาอาจจะไม่ได้จำทั้งหมดที่เป็นรายละเอียดแต่ความรู้สึกของเขาคือเขารู้สึกว่าคนเนี้ยโอเคคนเนี้ยแย่ คนนี้เฉยๆเกิดขึ้นบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วถ้าอีโมชันของเขามันคือ positive คุณผ่านอินทิวนั้นนะครับอันนี้ก็คือ5 step ที่เมื่อกี้ผมบอกนะครับเนี่ยมันจะประมาณนี้เลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ practice เยอะๆนะครับต้องกลับไป practice เพื่อทำให้เราเนี่ยคล่องขึ้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็น outstanding candidate นะครับแล้วก็ได้งานที่เราต้องการของผมเนี่ยมีเท่านี้ทีนี้จะให้โอกาสขอให้แบบ Q&A สักนิดนึงอะครับว่ามีอะไรที่จะถามไหมกับไอ้ตรง5 step เมื่อกี้อยากเปิดให้ถามได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะช่วยตอบให้มีคำถามไหมครับระหว่างรอนะครับซ้อมยังไงมีใครเคยซ้อมสัมภาษณ์บ้างครับซ้อมยังไงแชร์หน่อยไหมเคยปะไม่มีใครเคยซ้อมสัมภาษณ์เลยเหรอเจนครับคุยกับเพื่อนครับโอเคโอเคครับยืนหน้ากระจก
โอเคนี่ครับใครเคยซ้อมกับHR บ้างครับกล้าไหมแต่ HR บริษัทเก่านะไม่ใช่ HR บริษัทปัจจุบันนะซ้อมได้ไหมหัวหน้าเก่าอย่างเงี้ยหัวหน้าเก่าซ้อมก็ได้นะคือถ้าซ้อมกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนเขาจะวิวแบบเดียวกับเราอะก็คือเขาจะคิดคล้ายๆเราเพราะฉะนั้นเขาอาจจะแบบตอบอะไรอาจจะไม่ค่อยก็เรียกฟีดแบ็กอาจจะเอาไปใช้อาจจะได้ไม่ครบอะไรประมาณนี้แต่เชิญครับครับหัวหน้าเก่านะหัวหน้าเก่าหัวหน้าเก่าหมายถึงหัวหน้าบริษัทก่อนหน้านู้นอะไรเงี้ยไม่ใช่บริษัทปัจจุบันนะแย่นะปัจจุบันนี้ก็งานเข้าเลยนะไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยนะครับ HR ก็ HR บริษัทเก่าได้คือ HR ก็จะเนี่ยครับ HR ก็จะเป็นคล้ายๆกันหมดก็คือว่าสัมภาษณ์คนเยอะไอ้นี่คนเยอะเพราะฉะนั้นเขาจะฟีดแบคได้ค่อนข้างตรงแล้ว HR บริษัทเก่าเนี่ยเราปลอดภัยอยู่แล้วไปคุยกับเขาได้นะครับมีใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับสัมภาษณ์ตำแหน่งหนึ่งเสนออีกตำแหน่งหนึ่งให้ครับใช่ค่ะแล้วเขาก็ถามเราว่าเราสนใจไหมก็คืออยากจะรู้ว่าถ้าเราตอบว่าเราสนใจเขาจะคิดว่าเราเอาคุณไม่โฟกัสตำแหน่งนี้หรอหรือแต่ก็เคยมีเจอสองที่นะคะก็คือที่หนึ่งครั้งแรกก็ตอบว่าโอเคเราสนใจเพราะเราคิดว่าเราก็ทำได้เหมือนกันแต่อีกที่หนึ่งก็คืออันนั้นเราไม่ชอบจริงๆก็เลยบอกว่าเราไม่สนใจถ้าอย่างนี้ค่ะ HR เขาจะรู้สึกฟีดแบ็กยังไงคะถ้าเราตอบว่าสนใจและไม่สนใจอะค่ะตอบคือต้องบอกงี้ก่อนว่าจริงๆแล้วไม่ต้องซีเรียสมากคือ HR แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับที่พี่ป๊อปบอกคำว่า HR เนี่ย HR แต่ละคนมีแนวคิดก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอยู่ที่บริษัทนะครับถ้าเรารู้สึกว่าบริษัทเนี้ย HR เขาให้อีกตัวเลือกนึงเนี่ยจริงๆมันคือดีนะครับคือเขามีอีกออปชันหนึ่งให้เราเลือกถ้าเราไม่สนใจจริงๆมันเป็นตำแหน่งที่แบบดูจูเนียร์ไปอะไรเงี้ยก็บอกว่าผมอยากจะทำตรงนี้มากกว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้างานนี้ก็เป็นงานที่น่าสนใจคุณสนใจมากกว่างานนี้หรือเปล่าถ้าคุณสนใจมากกว่าก็บอกเขาว่าน่าสนใจดีนะครับมันคือทำอะไรถามเขาต่อเลยว่าทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณรู้สึกว่างานปัจจุบันที่คุณกำลังสัมภาษณ์อยู่เนี่ยมันโอเคกว่าเงี้ยเราก็บอกเขาเลยก็ได้ว่าเราเนี่ยอยากที่จะโฟกัส priority อันแรกคือ job นี้นะครับแต่อีกอันนึงเนี่ยขอบคุณมากที่อุตส่าห์ offer ให้ก็อยากจะรับมาพิจารณาด้วยคุยปกติครับนี่ครับเชิญครับมีใครถามต่อไหมครับเชิญครับที่บอกว่าไม่ควรถามเรื่องเงินเดือนอะค่ะคือสมมติว่าหนูเนี่ยตั้งไว้แล้วว่าโอเคอยากได้เงินเดือนประมาณนี้อะค่ะซึ่งหนูเป็นเด็กยังไม่จบอะค่ะกำลังจะจบอย่างนี้ควรจะแบบถามเขาก่อนที่จะไปสัมภาษณ์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะหรือว่าถามเขาคือใครเอ่ยเหมือนแบบวันก่อนไป TU Job Fair มาค่ะคเขาก็จะมีตั้งบูธอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราควรจะถามตั้งแต่ตอนนั้นเลยไหมคะว่าแบบเงินเดือนจะประมาณไหนก่อนที่จะไปสัมภาษณ์อะค่ะถ้าแบบเราได้ถ้าเป็นบูธถามได้แต่ที่ผมพูดว่าห้ามถามคือในระหว่างอินเทอร์วิวแบบเป็นเซสชันอินเทอร์วิวอะฮะไม่อยากให้โฟกัสที่ตรงนั้นสักเท่าไหร่นะครับคือจะบอกอย่างนี้ว่าเวลาที่คุณคุยกับเฮดฮันเตอร์คุณถามเขาได้เหมือนกันถามเขาว่าแล้วเรนจ์อยู่ที่เท่าไหร่เรนจ์ของซาลารี่ถ้าคุณมาคุยกับทางบูธจ็อบแฟร์อย่างเงี้ยถามเขาได้เลยว่าเรนจ์ของจ็อบนี้ประมาณเท่าไหร่ไม่มีใครว่ามันเป็นแบบการหาข้อมูลของเราอะเราจะได้ไม่เสียเวลากันทั้งคู่ไงฮะนะครับโอ้ยต่อรองเงินเดือนนี่คุยได้อีกครึ่งวันเลยครับแต่เอาสั้นๆนะครับสั้นๆก็คือว่าอย่าเปิดก่อนใครเปิดก่อนหมายถึงตัวเลขนะตัวเลขใครเปิดตัวเลขก่อนคนนั้นแพ้อธิบายสั้นๆอีกต่ออีกนิดนึงก็คือว่าสมมุติว่าคุณบอกคุณอยากได้คุณเปิดก่อนนะคุณเป็นแคนดิเดตนะผมบอกผมอยากได้แสนนึงครับแสนนึงเนี่ยจะเป็นเพดานของคุณ HR หน้าที่เขาคือจะกดลงมา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 เพราะฉะนั้นคุณจะไปจบที่ 8-90,000 อะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้า HR บอกว่าผมออฟเฟอร์ให้คุณ 90,000
อันนี้คือเป็นพื้นละหน้าที่คุณคือต่อขึ้น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 นะครับเพราะฉะนั้นก็คือห้ามบอกว่าอยากได้เท่าไหร่ทีนี้ก็จะมีคนถามอีกว่าแล้วเขาก็ถามว่าคุณอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่ให้ผมตอบยังไงที่ผมจะแนะนำพวกแคนดิเดตตลอดก็คือให้ตอบแบบนางงามรู้จักไหมตอบแบบนางงามตอบแบบไม่ตอบอะครับคุณอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่ครับคือผมอยากเมคชัวร์ก่อนว่าจ็อบนี้เนี่ยผมเหมาะสมจริงๆครับไม่แน่ใจว่าพี่มีจะถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับตอบไหมตอบแต่ไม่ตอบโอเคป่ะเขาก็จะงงๆว่าแล้วตกลงอยากได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้าคือมันอย่างงี้เขาก็คือแบบนี้คือเป็นการเขาเรียก verify ต่อว่าอยากรู้จริงๆไหมถ้าเขาอยากรู้จริงๆเขาจะถามคุณต่อว่าเฮ้ยน้องเอาจริงๆอยากได้เท่าไหร่ถ้าครั้งที่สองเนี่ยก็ควรจะต้องตอบละแต่ว่าถ้าจะต้องตอบจริงๆให้ตอบเป็น percent improvement นะครับอย่าตอบเป็นบาทตัวอย่างเช่นผมต้องการimprovement ประมาณ 20% ของ total package ที่ผมได้อยู่ผมต้องการ total improvement 30% ของที่ผมได้อยู่ไม่เป็นตัวเลขถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันยังดิ้นได้อยู่เหตุผลเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยตัวเลขแพ็กเกจมันจะไม่เหมือนกันบางที่มีโบนัสฟิกบางที่เป็น variable bonus บางที่มีค่าลดบางที่มีค่านู้นค่านี้อะไรเงี้ยการให้ตัวเลขไปก็คือเหมือนกับเขาเรียกอ้าวน้องเคยบอกตัวเลขนี้ไว้แล้วนี่อะไรเงี้ยงั้นพี่ก็ให้ได้เยอะสุดเท่านี้อะไรเงี้ยเราจะมาบอกทีหลังไม่ได้ว่าอ้าวผมยังไม่รู้เลยว่าพี่ให้อนุนให้อันนี้อันนี้ผมมารู้ทีหลังอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะบอกว่าไม่รู้ละก็ตัวเลขนั้นก็เป็นตัวเลขที่ไม่มาอะไรเงี้ยพี่ก็เวิร์กต่อจากตรงนั้นครับแบงค์ได้เลยครับแบงค์ได้เลยครับไม่ต้องเขียนครับหรือว่าใส่คำว่า negotiable ก็ได้จริงๆมีเทคนิคเพิ่มเติมอ่ะครับเชิญครับก็อย่างที่บอกนะว่า HR แต่ละคนมีวิธีต่างกันของผมก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งวิธีนี้ผมว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือว่าสมมติเล่นๆว่าคุณเคยทำงานมาแล้วคุณไม่ใช่คนเพิ่งจบคุณมีเงินเดือนเก่านะครับคุณถามเขาก่อนว่าเขาเนี่ยรู้หรือยังว่าคุณเนี่ยได้เงินเดือนปัจจุบันอยู่ที่เท่าไหร่สมมติว่าวันนี้คุณยังอยู่ที่งานปัจจุบันนะครับก็ถามเขาว่าไม่ทราบว่าทราบหรือยังครับว่าผมได้เคอร์เรนต์อยู่เท่าไหร่ถ้าเขาไม่ทราบเราก็บอกเขาว่าปัจจุบันเนี่ยผมได้อยู่ที่เท่านี้50,000สมมติผมได้อยู่ที่50,000นะครับเป็นเบสซารีผมมีคอมมิชชั่นเท่านี้นะครับผมก็คือมีวาเรียเบิลโบนัสด้วยบอกเขาก่อนให้เขาเห็นก่อนว่าเราได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เสร็จถามเขากลับได้ปกติทางบริษัทเนี่ยมีบัดเจ็ตให้ตำแหน่งเนี่ยเท่าไหร่ครับเราแทนที่จะตอบใช่ไหมเราถามเขากลับนะครับเขาเนี่ยถ้าเขาใจดีนะเขาก็จะบอกเราว่าบัดเจ็ตก็จะอยู่ที่ประมาณเท่านี้เท่านี้ก็บอกเขาตอบว่าจริงๆแล้วเรื่องเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมก็ไม่ได้เป็นพาร์ทที่สูงสุดนะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ reasonable เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรู้สึกว่าผมเป็นคนที่ใช่เนี่ยลอง offer ให้ number ขึ้นมาแล้วกันลอง offer ตัวเลขที่เขาอยากจะจ้างคุณอ่ะให้เขา offer มาแล้วกันสุดท้ายแล้วผมไม่ได้ตอบนะว่าผมอยากได้ expect เท่าไหร่ผมให้เขา offer มาก่อนพอเขา offer มาปุ๊บนะครับสมมติว่าเขาให้เลยว่าผมให้คุณ55,000แล้วกันเมื่อกี้ผมบอกไงว่าเคอร์เรนต์ผมได้50,000ใช่ไหมเขา offer มา55,000ทีนี้ผมก็จะ negotiate กลับมันควรจะ negotiate กลับสักครั้งหนึ่งและควรที่จะเป็นตัวเลขที่ reasonable ไม่ควรที่จะเป็นตัวเลขที่แบบผมขอ 80,000 อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมีนะต้องบอกก่อนนะว่าจริงๆแล้วมีนะผมเคยมีช่วยพี่คนหนึ่งเงินเดือน130,000ขอ250,000ไม่ make sense ถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วในตลาดเนี่ย 20% คือตัวเลขที่เป็นแบบบวกลบเป็นสแตนดาร์ดเวลาย้ายงานแต่ถ้าคุณทำงานที่กลับมาแค่ปีเดียวแล้วคุณจะขอขึ้น 20% มัน make sense มั้ยมันไม่ make sense ถูกไหมครับอีกเรื่องนึงคือเท่าไหร่ก็ตามที่คุณขอไปนั่นคือ value ของคุณถ้าคุณยิ่งขอเยอะคุณขอไปเลย 50,000 สมมติตอนนี้คุณได้เงินอยู่ 25,000 คุณขอ 50,000 ขึ้นมา 100% ไม่ make sense อย่างแรกอย่างที่2คือ value ขึ้นถึง 50,000 หรือเปล่าบางคนขอเงินเดือนคนที่เป็น experience candidate เงินเดือน150,000ขอไป250,000 value คุณถึงหรือเปล่ากลับเข้ามามองที่ตัวเองเพราะว่ายิ่งคุณขอเยอะแล้วเกิดเขาแบบให้ขึ้นมาเนี่ยคุณเข้าไปนี่คุณ pressure หนักเลยนะ
ถูกไหมเพรสเชอร์หนักเลยเพราะว่าค่าลงทุนสูงมากนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยกลับมาสู่เรื่องการนิโกเชียตคือว่าคุณนิโกเชียตสักครั้งหนึ่งเขาให้มา 55,000 เราขอที่ 60,000 แล้วกันแล้วบอกเขาได้ว่าที่ขอ 60,000 เพราะว่าอะไรยกตัวอย่างเช่นบอกเขาว่าผมเนี่ยอยากที่จะทำงานที่ต่อไปเนี่ยเป็น long term ละผมอยากที่จะมี motivation นะครับไม่ใช่ว่าเข้าไปทำปุ๊บแล้วเรื่องเงินมาเป็นปัจจัยที่ทำให้ต้องลาออกยกตัวอย่างเช่นมีคนมาเรียกเราไปทำงานที่อื่นแล้วให้เงินเดือน 60,000 ขึ้นมาผมก็เลยต้องย้ายตอนนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้อยากได้ที่ที่เป็นแบบทำแล้ว long term ทำแล้วแบบmotivate ตัวเองให้ทำด้วยนะครับประมาณนี้ก็ได้นะลองดูนะครับมีคำถามอื่นไหมเชิญเลยครับว่าบริษัทก็คุยกันที่ตัวเลข 50,000 แล้วก็ฟีดกันไป5ปีอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ไหวเงินเฟ้อมันก็ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วไม่ต้องถามมีเหตุผลก็คือว่าอันแรกถ้าสมมติเล่นๆว่าเขาไม่มีการให้เงินเดือนคุณขึ้นเลยอ่ะสุดท้ายคุณออกอยู่แล้ว no matter what ใช่ไหมครับคุณเห็นบริษัทเขาไม่มีการเลี้ยงคุณเขาไม่มี progress ให้คุณคุณไม่อยู่อยู่แล้วอันที่สองคือถ้าคุณเข้าไปแล้วคุณทำได้ผลงานคุณมี performance ที่ดีคุณมีอำนาจต่อรองในการขอขึ้นเงินเดือนกับเจ้านายหรือว่าใครก็แล้วแต่กับ management นะครับมันไม่จำเป็นว่าเราต้องรอให้เขามาขึ้นเงินเดือนเราขอเขาได้นะครับเรามีผลงานแล้วเนี่ยคุยได้เพราะฉะนั้นเรื่องขึ้นเงินเดือนไม่ได้สำคัญมากครับอีกคำถามว่าปกติก่อนไปสัมภาษณ์ผมก็จะไปดูพวก Adecco Survey Salary ครับคราวนี้มันก็จะมีเลนใช่ไหมครับในช่วงอายุงานก็ประมาณนี้มันจะมีเลนขั้นต่ำว่าเริ่ม 50,000 แม็กซิมัมที่มีคนได้คือ 80,000 คราวนี้ผมก็เอ๊ะตัวเลขอะไรคือตัวเลขที่มันโอเคครับอันนี้คือ salary survey ของตำแหน่งอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ต้องไปดูนะครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะบริษัทไทยก็สแตนดาร์ดหนึ่งบริษัทต่างชาติก็อีกสแตนดาร์ดหนึ่งนะครับบริษัทญี่ปุ่นก็อีกสแตนดาร์ดหนึ่งคือผมบอกให้เลยแล้วกันว่าถ้าคุณอยากทำงานแล้วได้เงินเดือนสูงและโตเร็วคุณไปเข้าพวก multinational company อัตราการเติบโตสูงมากแล้วคุณได้เงินเดือนภายในอายุไม่เกิน30เนี่ยเงินเดือนเป็นแสนมีหลายคนนะเงินเดือนเกินแสนขึ้นไปนะครับมันเป็น performance based มันไม่ใช่เรื่องของ seniority นะครับคุณอายุน้อยแต่คุณแบบว่าเป็น top talent เขาให้คุณอยู่แล้วเพราะถ้าเขาไม่ให้คุณลาออกนะครับไม่ต้องไปวอรี่เลยผมเสริมไม่ตรงครับเพราะว่าผมเคยไปเทียบดูเหมือนกันก็ไม่ตรงเลยแล้วถึงแม้ว่าจะตรงก็เถอะปกติเวลาเราหางานเนี่ยเคยได้ยินคำว่ากระบอกเงินเดือนนะครับทุกคนกระบอกเงินเดือนสมมติตั้งแต่ 30,000 ถึง 50,000 เนี่ยครับคือเราไม่สามารถจิ้มได้ว่าเราอยากจะไปที่ 50,000 เราอยากจะไปที่ 40,000 เราอยากจะไปที่ 30,000 อะไรเงี้ยครับเราจิ้มไม่ได้เหมือนที่บอกเราตอนนี้เบสเราอยู่เท่าไหร่เขาก็จะบวกจากเบสเราขึ้นไปประมาณนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามา 30,000 เขาอาจจะออฟเฟอร์เราที่ 35,000 ถ้าเรามา 45,000 เขาอาจจะออฟเฟอร์ที่เราที่ 50,000 เพราะฉะนั้นเราเลือกไม่ได้อยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าใช้เป็นไกด์ไลน์ได้ว่าโอเคถ้าเราอยู่ในสายงานนี้เนี่ยเราจะเงินเดือนขยับไปประมาณไหนประมาณไหนอย่างเงี้ยโอเคนะครับพอได้อยู่นะครับก็ขอคำถามสุดท้ายแล้วกันเนาะเลยเวลาไปนิดนึงละก็คือหมายถึงหลังจากนี้ก็ยังคุยกันได้นะครับพวกเราก็อยู่แถวนี้แหละครับแล้วเดี๋ยวมีไหมครับคำถามสุดท้ายมีใครอยากจะถามไหมครับโอเคครับถ้าไม่มีใครถามคืนไมค์ให้น้องเอ็มครับผมอยากแจกหนังสือโทษทีเพราะว่าเมื่อกี้บอกไว้แล้วว่าใครวอลันเทียร์เยอะสุดนะครับผมขออนุญาตนะให้ใครดีอะหนังสือคุณเลือกเลยผมขออนุญาตแล้วกันขอบคุณมากทุกท่านที่ช่วยตอบนะครับแล้วก็ช่วยวอลันเทียร์นะฮะผมว่าการที่เราเนี่ยมานั่งทำเวิร์กช็อปแบบเนี้ยนะครับเป็นสัมมนาด้วยและมีการอินเทอร์แอคกันอย่างเงี้ยผมว่ามันทำให้ได้ความรู้มากขึ้นนะครับผมขอเลือกคนที่ผมรู้สึกว่ามีตอนนั้นที่ผมถามให้ตอบแล้วน้องเนี่ยใส่
ใส่เสื้อสีขาวนะครับสองท่านเนี่ยที่วอลเนเทียร์ตอบผมอยากจะให้หนังสือเป็นของขวัญไปแล้วกันนะครับขอเชิญข้างหน้าได้ไหมเชิญด้านหน้าเลยครับเชิญด้านหน้าเลยครับตบมือครับ คือจะบอกว่าท่านไหนที่อยากได้ตัวช่วยนะครับก็โฆษณานิดนึงนะมันมีขายที่ C1แล้วก็มันมีขายที่พวกนายอินอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะหมดแล้วเพราะว่าผมวางขายต้นปีที่แล้วแล้วตอนนี้มันใกล้จะหมดแล้วนะครับ 5,000 เล่มมันก็เหลือประมาณแบบไม่ถึง 1,000 แล้วตอนนี้ลองถามเขาดูนะครับหนังสือชื่อว่า8มหาคำถามที่มนุษย์สมัครงานทุกคนต้องอ่านมันไม่ใช่มีแค่8คำถามนะมันเป็น8 main question แต่ว่าข้างในมีประมาณสัก30กว่าคำถามและคำตอบไทยและอังกฤษนะครับอ่ะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับครับค่ะขอบพระคุณแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านด้วยนะคะณโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญคุณนพดลห้อทิวงค่ะผู้อำนวยการฝ่ายบริหารธุรกิจอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะคะขึ้นมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรทั้งสองท่านก็คือคุณมาร์คแล้วก็คุณป๊อปชุติพงศ์นะคะซึ่งเดี๋ยวภาคบ่ายช่วงบ่ายคุณมาร์คแล้วก็คุณป๊อปยังอยู่กับเรานะคะเข้มข้นเข้าไปอีกค่ะภาคบ่ายจะเป็นเสวนาในหัวข้อขอบพระคุณค่ะภาคบ่ายเสวนาในหัวข้อฉันจะปังได้ไหมในบริษัทที่ดังๆภาคบ่ายนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะขอบพระคุณคุณป๊อปค่ะภาคบ่ายเราจะมีเป็นผู้บริหาร2ท่านด้วยกันนะคะนั่นคือผู้บริหารจากบริษัทดัชมิลแล้วก็ผู้บริหารจากบริษัทซอฟต์แวร์นะคะมาพูดคุยนะคะมาแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์นะคะในการเสวนาในรอบบ่ายเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปไหนเลยบอกเลยว่ามีความรู้แล้วก็มีเป็นเทคนิครวมไปถึงประโยชน์ที่คุณสามารถใช้ต่อได้ในชีวิตจริงใช้ต่อได้ในการสมัครงานด้วยนะคะแล้วก็บริเวณด้านนอกค่ะเมื่อเช้ามาเช้ามากใครได้เดินชมนิทรรศการด้านนอกหรือยังคะถ้าไม่ทันไม่เป็นไรเรามีไปจนถึงช่วงเย็นประมาณ 4:30 มีบริษัททั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนรวมมาอยู่บริเวณนิทรรศการด้านหน้ากว่า60บริษัทใครมาเมื่อวานวันนี้ไม่เหมือนเดิมนะคะบริษัทแต่ละบริษัทสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันทั้ง2วันเพราะฉะนั้นเมื่อวานบริษัทดังแล้ววันนี้ก็ดังไปอีกหลากหลายบริษัทเลยทีเดียวนะคะมีปีกซ้ายปีกขวามีตรงกลางเดินให้ทั่วนะคะมีตำแหน่งงานกว่า 2,000 ตำแหน่งด้วยกันนะคะแล้วก็รบกวนนิดนึงแบบสอบถามบนโต๊ะได้ทำให้เอ็มนั่งยังเอ่ยรบกวนเวลานิดนึงค่ะวงระบายสีนิดเดียวเองแล้วก็ยื่นแลกรับเป็นของสมนาคุณของที่ระลึกด้านนอกนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในห้องนี้เหมือนเดิม 13:30 นะคะขอบพระคุณค่ะ